ตรงนี้จะเป็นตึกเก่านะครับผมเดี๋ยวจะเดินเข้าถนนสงว่านะครับซอยก็จะมีเหมือนข้าวแกงด้วยนะแต่มีที่นั่งแค่2โต๊ะเองวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับก็คนอาจจะน้อยหน่อยนะแล้วบางร้านก็อาจจะไม่เปิดนะก็ทำใจไว้แล้วนะทีนี้ผมก็มีร้านที่ปักหมุดไว้ไม่กี่ร้านนะส่วนใหญ่เป็นร้านเครื่องดื่มนะครับตอนนี้เวลาเที่ยง11นาทีนะครับผลไม้ปั่นนะผมนั่งพักไปด้วยละกันกินอะไรดีนะน้ำผลไม้ปั่นก็ราคาเริ่มต้น60บาทนะครับอันนี้คือเลือกได้2อย่างใช่ไหมครับได้2อย่างขึ้นไปผมเอาเสาวรสกล้วยสตรอเบอรี่แล้วกันสาวรสกล้วยสตรอเบอรี่ครับ3อย่างครับ3อย่างครับมีที่นั่งเยอะกันนะที่แบบเป็นบาร์อยู่ด้วยนะตอนนี้ไม่ค่อยยังไม่มีคนนะมีน้ำอัดลมด้วยเฮ้ยอันนี้ผมชอบกินที่นั่งตรงนี้น่ารักแก้วนี้ก็จะมี3อย่างนะครับสตรอเบอรี่กล้วยแล้วก็เปรี้ยวแน่นอนโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับสดชื่นมากเลยน้ำผลไม้ร้านมังกรพาณิชย์นะครับร้านนี้เขาโชว์พวกชามนะฮะชามสังกะสีแก้วด้วยแต่เหมือนร้านเขาไม่เปิดอาจจะช่วงตรุษจีนหรือเปล่านี่ร้านในมีตกแต่งนะอ๋อนี่ไงร้าน FV นะแต่ผมคงไม่ได้แวะนะครับพึ่งทานน้ำมานี่ก็มีเค้กโชว์ร้านแบบนั่งน่ารักน่ารักอ่ะนี่ร้านอีกานะครับนี่ร้านลงคั่วกาแฟนะครับเดี๋ยวนะลองเดินเข้าไปหน่อยมีอะไรครับอารมณ์ผมยังไม่อยากกินกาแฟพอดีเพิ่งกินน้ำผลไม้มานะมันเหมือนน้ำยังจุกเดี๋ยวก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโรงเรียนเผยอิงนะครับThank you.
านมานะครับอันนี้ผมสั่งเป็นเส้นเล็กนะครับน้ำนะก็จะมีเนื้อกับลูกชิ้นนะครับแล้วก็สั่งปลาท้องโขมาเพิ่มด้วยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยว7ตั้ง15บาทนะครับแล้วก็ปลาท้องโข20บาทนะครับน้ำมะตูมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่เห็นราคานะครับคือสัมผัสแรกคือเด็ดพยกมานะครับมันหอมมากโอ้น้ำซุปแบบออกหวานเค็มนะครับคือไม่ต้องปรุงเลยถ้าเกิดคนแบบกินไม่กินเผ็ดนะแค่ไม่ต้องปรุงเลยแต่ผมขอเติมพริกหน่อยแล้วกันนะครับก๋วยเตี๋ยวอันนี้ผมก็ไม่เคยกินกันนะอร่อยครับผมก็อิ่มจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรียบร้อยนะครับโอเคน้ำซุปเค็มไปนิดนึงแต่ก็อร่อยดีนะครับโอ้ตรงนี้มีโอ้ยมีรูปวาดด้วยเวลาผมนั่งเรือผ่านนะไปทางสาทรจะเห็นช้างเนี่ย2ตัวเนี่ยครับครับก็เรียบร้อยนะครับถนนทรงวาดก็เป็นช่วงถนนสั้นๆ นะก็ถ่ายมาได้พอเพลิดเพลินนิดนึงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ